เมื่อ6กรัมครับผมชุมนุมอยู่ที่เชียงใหม่หน้าสถานการณ์จังหวัดต่างที่ท่านผู้ก็เป็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์สามได้ทราบข่าวการยิงสลบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่งเช้าและต่อมาในตอนสายๆก็ทราบว่ามีกลุ่มคนที่กระทำกับนักดูจะมาทำร้ายนักศึกษาที่เชียงใหม่ผมได้รับมอบหมายให้ขึ้นไปบนเวทีประกาศยุติการชุมนุมผมและนักศึกษาในตอนนั้นหลายคนต้องยุติการเป็นนักศึกษาหลายคนเข้าปัดไปหลายคนเสียชีวิตประเด็นที่2เหตุการณ์6ตุลาไม่ใช่การสังหารโหดเพียงอย่างเดียวนอกจากการจับกุมคุมขังนักศึกษาหลายพันคนรวมทั้งดำเนินคดีแกนนำข้อหาร้ายแรงในศาลทหารในวันเดียวกันนั้นมีการรัฐประหารการล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งปิดฉากการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นดอกผลจากการเคลื่อนไหว14ตุลา2546การรัฐประหารเป็นการรัฐประหารที่ดึงประเทศถอยหลังกลับไปสู่ระบอบที่สมัยนั้นใช้คำว่าระบอบเผด็จการโดยนายทุนผลสึกสักดีแล้วที่ต้องการปกครองประเทศแบบเผด็จการเต็มขั้นซึ่งกำหนดเป็นแผนการนานถึง12ปีประเด็นที่3เหตุการณ์6ตุลาเป็นความต่อเนื่องจากเหตุการณ์14ตุลาไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เป็นพัฒนาการต่อเนื่องเพียงแต่ว่าสำหรับประเทศชาติแล้วมันเป็นพัฒนาการในทางการเมืองเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นได้อย่างไรยังมีคำถามว่านักศึกษาทำอะไรที่ธรรมศาสตร์ถึงถูกฆ่าความจริงแล้วนักศึกษาเพียงมาชุมนุมต่อต้านเผด็จการความจริงแล้วต้องถามว่าจาก14ตุลาถึง6ตุลาเกิดอะไรขึ้นทำไมชนชั้นนำจึงยอมไม่ได้เหตุการณ์14ตุลาทำให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.เริ่มมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นหรือกลับมาใหม่และพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทรัฐสภามีบทบาทการบริหารราชการไม่อยู่ในมือของข้าราชการแต่ฝ่ายเดียวอีกมีการปะทุขึ้นของปัญหาของประชาชนที่กดทับไว้ยาวนานเกิดการเรียกร้องสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมอย่างกว้างประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและเป็นเสียงที่ผู้มีอำนาจและระบบราชการต้องฟังเพื่อความรำคาญและความไม่ได้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาของสังคมจากการเข้าหาประชาชนร่วมกับประชาชนต่อสู้เรียกร้องต่างๆเกิดความเคลื่อนไหวอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในช่วงประชาธิปไตยเกิดขึ้นมีการก่อตัวของอุดมการณ์สังคมนิยมในหมู่แกนนำนักศึกษาปัญญาชนบางส่วนที่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีศักยภาพมากนะในขณะที่สงครามเย็นยังไม่สิ้นสุดประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมในปี2518ขณะที่มีการโหมประโคมแนวคิดทฤษฎีโจมตีการป้องกันภัยจากคอมมิวนิสต์กลายเป็นข้ออ้างอย่างดีที่จะผนึกกำลังชนชั้นนำเข้าด้วยกันแต่การกลัวสภาพที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนกำลังจะปกครองกันเองน่าจะเป็นสาเหตุที่ชนชั้นนำคนเดียวเกิดกระแสขวาพิฆาตซ้ายฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บัดที่ปลุกขึ้นมาโดยชนชั้นนำเกิดปฏิบัติการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีการฆ่าผู้นำนักศึกษาผู้นำนักการเมืองผู้นำกรรมกรผู้นำชาวนาและประชาชน
การเคลื่อนไหวเมื่อ6ตุลาคือการพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยไว้การคัดค้านการกลับมาของจงพลถนอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดทางและการยอมรับเป็นการปูทางสู่การนำประเทศกลับสู่ระบอบเผด็จการนั่นเองแล้วการใส่ร้ายป้ายสีปลุกระดมให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดชังจนถึงการเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอุกอาจกลางกรุงเทพจึงได้เกิดขึ้นด้วยการวางแผนและสั่งการอย่างเป็นระบบการสังหารโหดเมื่อ6ตุลาเป็นการใช้กำลังความรุนแรงเพื่อขจัดทำลายการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การรัฐประหารในวันเดียวกันเหตุการณ์6ตุลาส่งผลอย่างไรการรัฐประหาร6ตุลาทำให้ประเทศถอยหลังก้าวใหญ่สู่ระบอบเผด็จการเต็มขั้นจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนปราบประชาชนนักศึกษานับพันอยู่ในสภาพที่อาจารย์หวยยุทธากรใช้คำว่าไม่มีทางเลือกไม่มีนักศึกษานับพันคนอยู่ในสภาพที่จัดหวยลุ้นผ่านบอกใช้คำว่าไม่มีทางเลือกที่3ถ้าไม่ยอมจำนนอยู่กับเผด็จการถ้าไม่ยอมจำนนถ้าไม่ยอมจำนนอยู่กับเผด็จการก็ต้องเข้าป่าเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นข้อความที่ผมจำมาจากข้อความที่เขียนจารึกอยู่ข้างหน้านี้อาจจะจำผิดในรายละเอียดไปเล็กน้อยทำให้การต่อสู้ด้วยอาวุธขยายตัวอย่างกว้างขวางเกิดความสูญเสียของคนในชาติเป็นจำนวนมากกว่าที่ความขัดแย้งที่รุนแรงจะยุติลงก็เป็นเวลาอีกหลายปีเหตุการณ์6ตุลาและระบบการปกครองล่าหลังนั้นได้หยุดยั้งการพัฒนาอุดมการณ์แนวคิดเสรีประชาธิปไตยของไทยเป็นเวลายาวนานหยุดยั้งการพัฒนาของระบบรัฐสภาระบบพรรคการเมืองขัดขวางการจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาชนที่มีอำนาจต่อรองจนหมดไปหรืออ่อนแอลงเช่นสหภาพแรงงานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่6ตุลาเป็นกรณีต้นแบบของการกระทำความผิดร้ายแรงโดยไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษคุณสุธรรมแสงประทุมอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในเวลานั้นกับพวก18คนถูกดำเนินคดีร้ายแรงโดยในศาลทหารโดยไม่ให้มีทนายใดๆทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยต่อมามีการออกกฎหมายนิรโทษเรียกว่าการนิรโทษผู้ต้องหาคดีก่อการจลาจลบอกว่าเป็นพวกหลงผิดแต่ความจริงเป็นการนิรโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารเก็บฆ่าประชาชนทั้งหมดให้ไม่ต้องรับโทษใดๆเลยผู้ที่สังหารประชาชนในอีกหลายเหตุการณ์ต่อมาก็ไม่ต้องรับผิดทำนองเดียวกันกับในเหตุการณ์6ตุลาด้วยวิธีอื่นที่อาจจะแตกต่างกันบ้างเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอกย้ำว่าสังคมไทยไม่มีหลักนิติธรรมการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาอาจจะเต็มไปด้วยความโกรธความรู้สึกที่เจ็บปวดต่อความโหดร้ายของคนไทยด้วยกันแต่ปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมเลวทรามนี้มีต้นตอจากระบบเผด็จการที่เกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มที่เรียกกันในอดีตว่านายคุณขุนศึกศักดินา6ตุลาให้บทเรียนอะไรแก่สังคมไทย
ข้อที่1การใช้กำลังความรุนแรงเข้าจัดการกับผู้เห็นต่างไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้หากแต่เพิ่มความขัดแย้งให้มากขึ้นเป็นตราบาปของชนชั้นนำของสังคมไทยที่แสดงถึงความป่าเถื่อนไร้อารยะข้อที่2การใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมนี้เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างและระบบมากกว่านิสัยใจคอของบุคคลระบบเผด็จการที่ถือว่าผู้มีกำลังอาวุธในมือเข้มแข็งที่สุดคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศระบบแบบนี้พร้อมที่จะฆ่าคนที่เห็นต่างเพื่อรักษาระบบและโครงสร้างกีฬาหลังให้คงอยู่ต่อไปข้อที่3การแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดหลังเหตุการณ์6ตุลาไม่ได้ยุติลงด้วยการประหารประหารผู้เห็นต่างให้สิ้นซากไปแต่เกิดจากการผสมผสานของการใช้การเมืองระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์การผ่อนคลายให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยขึ้นบ้างในเวลาต่อมาและการเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างทั้งหลายสามารถคืนสู่สังคมและมีที่ยืนอยู่ได้เช่นเดียวกับผู้อื่นเมื่อมองเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็หันมามองการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันถ้าจะเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันกับนักศึกษาในเหตุการณ์เดือนตุลาในอดีตก็อาจกล่าวได้ว่ามีจุดร่วมกันอยู่ที่การมองเห็นปัญหาของบ้านเมืองการมีความใฝ่ฝันเป็นจิตใต้สำนึกว่าเสียงมันดังแล้วนอกกับเพื่อนอยากเห็นสังคมที่ดีการมีอุดมการณ์ที่รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังของนักศึกษาอีกยุคอีกสมัยก็มักเป็นที่ยอมรับของประชาชนเนื่องจากความเป็นปัญญาชนเป็นอิสระจากส่วนผลประโยชน์หรือการเป็นพวกเป็นฝ่ายทางการเมืองจุดที่ต่างกันก็คือปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบันซับซ้อนกว่าสมัยก่อนมากน่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเรียนรู้และเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างดีทั้งประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปไกลรวมถึงโครงสร้างและระบบสังคมในปัจจุบันนอกจากการเรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารแล้วที่สำคัญและมีผลต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันน่าจะได้แก่ความจริงของสังคมไทยในหลายปีมานี้ที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเขาถูกคร่ำสอนอยู่ในห้องเรียนหรือในมหาวิทยาลัยมีคำถามว่าไทยหนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันสิ่งที่หนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันก็คือสภาพการ4-5อย่างต่อไปนี้ครับที่ดำรงอยู่พร้อมๆกันหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน2วิกฤตการเมืองที่ทั้งรัฐบาลและรัฐธรรมนูญเป็นตัวถ่วงการแก้ปัญหาของบ้านเมือง3วิกฤตของระบบการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างคนให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกสมัยใหม่4การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเนื่องต่อเรื่องอื่นๆในด้านและ5ความผันผวนของโลกนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้สภาพเหล่านี้และทำให้พวกเขาได้ข้อสรุปว่าประเทศนี้ไม่มีอนาคตพวกเขาไม่มีอนาคตซึ่งก็น่าจะตรงกับพวกเราทั้งหลายในที่นี้ที่เห็นว่าถ้าบ้านเมืองเป็นอยู่อย่างนี้ใครก็ไม่มีอนาคตทั้งนั้นการรำลึกเหตุการณ์6ตุลาในปีนี้ค่อนข้างมีความหมายที่พิเศษประการที่1ในระยะหลังโดยเฉพาะปี2ปีมานี้มีการรำลึกและพูดถึงเหตุการณ์เดือนตุลาโดยเฉพาะ6ตุลาโดยคนรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นว่ามีการศึกษาและวิเคราะห์มาอย่างลึกซึ้งมีการทำความเข้าใจกับความหมายของเหตุการณ์ทวงถามหาความยุติธรรมถามหาคนผิดที่สำคัญคือมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตเข้ากับปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคมที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่นี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกับการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ของนักคิดนักวิชาการของสังคมไทย
ที่พูดถึงเหตุการณ์6ตุลาในมิติที่กว้างขวางขึ้นด้วยประการที่2ในปีนี้มีการรำลึกเหตุการณ์เดือนตุลาที่มากกว่าการรำลึกหรือแสดงความอาลัยแต่กำลังจะมีการรำลึกด้วยการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้นเรามารำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลารำลึกถึงความเสียสละของวีรชน6ตุลารำลึกถึงความโหดเหี้ยมของระบอบเผด็จการและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นเราควรจะมองการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถนิ่งเฉยดูดายความล้าหลังของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชนหวังว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันทั้งหลายจะได้เรียนรู้จากอดีตพอที่จะรู้ว่าการเห็นข้าทำลายผู้ที่เห็นต่างมีแต่จะทำให้สังคมมีปัญหาความขัดแย้งไปสิ้นสุดหวังว่าผู้มีอำนาจจะหยุดคุกคามหยุดหาทางทำลายการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาแล้วหันมาแสดงความพร้อมที่จะรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตของประเทศร่วมกันตามคันลองประชาธิปไตยผมไม่มีอะไรจะแนะนำคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันและอยากจะย้ำอีกครั้งว่าใครที่คิดจะเตือนนักศึกษาว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดแบบ6ตุลาขึ้นขอให้ทำความเข้าใจเหตุการณ์6ตุลาเสียก่อนเพราะเมื่อ6ตุลา19นักศึกษาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนักศึกษาไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้เกิดการปรามเป็นค่าความรุนแรงมาจากฝ่ายชนชั้นนำทั้งสิ้นถ้าจะเตือนก็ต้องเตือนผู้มีอำนาจในปัจจุบันว่าอย่าสร้างความเกลียดชังอย่าสร้างเงื่อนไขเพื่อจะได้ใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษาโลกยุคใหม่นี้การใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเกลียดชังด้วยความเท็จไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นและสำเร็จง่ายง่ายเหมือนเมื่อ44ปีก่อนผมเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ถ้าเราช่วยกันทำความเข้าใจต่อประชาชนทั้งประเทศให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นปัญหาร่วมกันมีส่วนร่วมการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อนักศึกษาประชาชนก็จะยิ่งทำได้ดีมากขึ้นผมไม่เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้จะพัฒนาไปซ้ำรอย6ตุลาได้ดูจากเหตุปัจจัยต่างๆแล้วถ้าจะเทียบกับอดีตแม้จะต่างกันมากแต่สถานการณ์ในวันนี้มีโอกาสจะพัฒนาไปใกล้เคียงกับเหตุการณ์อย่าง14ตุลาหรือพฤษภา35มากกว่า6ตุลาถ้าประชาชนทั้งประเทศพร้อมที่ร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตอย่างจริงจังไม่ปล่อยให้นักเรียนนักศึกษาต้องต่อสู้ไปตามลำพังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในอดีตก็เป็นได้14ตุลา6ตุลาคือการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยถึงวันนี้บ้านเมืองก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยจึงเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนที่จะร่วมกับประชาชนทั้งประเทศสถาสร้างและสถาปนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นขอบคุณครับคุณจรูญชัยแสงนะครับคุณจรูญอยู่ตรงเวทีสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมได้เจออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริครับไม่ทราบอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ดร.ชลิตเกษตรศิริครับอดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นของที่ระลึกจะมอบให้กับคุณจตุรงค์ฉายแสงผมเรียนเชิญตรงด้านหน้าประติมานุสรณ์ดีไหมครับเวลาถ่ายภาพจะได้ภาพที่สวยงามนะครับเรียนเชิญคุณจตุรงค์ด้านหน้าครับผู้มอบคืออดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดร.ชลิตเกษตรศิริครับเป็นปาฐกถาที่กระชับตรงประเด็นนะครับสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่
กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็อดคิดไม่ได้ถึงการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอดีตซึ่งบางทีก็มีคำกล่าวหาในบรรยากาศที่ก็ไม่ต่างกันนะว่ามีการชุมนุมกันของนักศึกษาแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งที่ประวัติศาสตร์นั้นได้บ่งบอกชัดเจนมาเสมอว่าผู้ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นไม่เคยเป็นฝ่ายนักศึกษาประชาชนแต่คนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายนั้นมักจะมาจากกลไกของภาครัฐเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนที่มีจิตใจบริสุทธิ์การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันไม่มีทางครับที่พวกเขาจะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพิธีมอบรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยนะคะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญนายอัครพงษ์อัมพารักษาการประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลป์รังสิตนะคะขอเรียนเชิญค่ะรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเรื่องราวของรุ่นพี่จารุพงษ์นั้นสะท้อนถึงโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าอาบูรณ์ที่ชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนเองเชื่อเพื่ออุดมการณ์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนต้องถูกฆ่าไปเพียงแค่ต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นแต่ถึงจะน่าเศร้าอย่างไรก็ตามขณะเดียวกันเรื่องราวของรุ่นพี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ในเรื่องของความกล้าหาญความเสียสละเพื่อรักษาให้เจตนารมณ์ของรุ่นพี่จารุพงษ์ยังคงโลดแล่นสืบต่อไปสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในปัจจุบันลำดับต่อไปผมขอเชิญนางสาวรัตนาสุริโยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยผู้ได้รับมอบรางวัลอันดับที่1ประจำปี2563ได้แก่คุณอานนท์นำพาขอเชิญครับมอบรางวัลลำดับถัดไปคุณไม้พานุพงศ์จากนอกซึ่งขอเชิญทนายอานนท์เป็นตัวแทนคุณไม้ในการรับมอบเกียรติบัตรอันทรงเกียรตินี้แทนและในฐานะที่เป็นผู้ได้รับมอบรางวัลในครั้งนี้กระผมขอเชิญให้ทนายอานนท์ขึ้นมากล่าวความรู้สึกและสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับสังคมสั้นๆครับขอเชิญคุณอานนท์เป็นลำดับต่อไปครับขอบคุณครับผมไม่เสียบครับ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมพ่อแม่ที่ทำงานในกรุงเทพสถานที่ที่ผมมักจะมาเสมอในฐานะที่เป็นเด็กกับจังหวัดคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะผมรู้สึกได้ว่าที่นี่มันมีแรงดึงดูดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้ต้องมาเยี่ยมมาเดินมาสูดบรรยากาศทุกปีหลังจากนั้นผมก็ได้เอ็นทรานส์เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นี่เป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ที่ผมเพาะเป็นต้นทุนเป็นกำลังใจในการเรียนและการทำงานของผมในการที่จะมุ่งหวังทำงานเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ผิดพลาดในฐานะของนักสิทธิมนุษยชนโดยการโพสต์ข้อความที่ลดทอนความรุนแรงในเรื่องเพศสภาพในเรือนจำผมได้เรียนรู้และกล่าวขอโทษในทวิตเตอร์ในสังคมก็ให้อภัยในความผิดพลาดนั้นแต่เหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญในบ้านเมืองที่มีคนล้มตายกันหลายคนไม่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดแจ้งอย่างแท้จริงไม่ถูกไต่สวนถูกพิพากษาในที่สาธารณะเหตุการณ์6ตุลาปี19ทุกองคาพยพของผู้กระทำไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างแท้จริงตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงชนชั้นนำไทยเราปิดปากเงียบกับเรื่องนี้มา44ปีก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกที่ในปีนี้มีคนรุ่นใหม่ได้พูดถึงปัญหานั้นในที่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งผู้เสียชีวิตทุกคนในวันที่6ตุลาคมปี19แววตาของนักสู้ของคนเหล่านั้นมันมาปรากฏอยู่ในแววตาของรุ่นน้องของคนรุ่นใหม่ของเพนกวินของไม้ของรุ้งของทักเทพและอีกหลายคนเสมือนหนึ่งว่าคนที่จากเราไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเขาไม่ได้จากเราไปเขากลับมาเกิดในร่างของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะมายืนยันมาทวงถามความยุติธรรมให้กับพวกเขาแต่สิ่งที่น่าเสียดายในวันนี้ก็คือหลายคนในเหตุการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งคนที่มีบทบาทในช่วง6ตุลาคมถึง9ก็ได้มีการพยายามกัดซอกบั่นทอนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ซึ่งพยายามต่อสู้ในเรื่องเดียวกันกับคนเสียชีวิตในปีหนึ่งในปี19ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นจะไม่มีทางสำรอยเพราะในวันนี้วิญญาณของวีรชนที่เสียชีวิตได้จุติและมากำเนิดใหม่ในแววตาในร่างกายของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนและได้รับมอบรางวัลในวันนี้ขอยืนยันกับทุกท่านว่าคนรุ่นใหม่ที่ตื่นขึ้นมาต่อสู้ในประเด็นที่แหลมคมในประเด็นที่หลายคนไม่อยากพูดถึงพวกเราจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อจะตอบคำถามตอบกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตว่าการสูญเสียของท่านจะไม่สูญเปล่าและการต่อสู้ของท่านจะจบในรุ่นนี้จะจบในรุ่นของพวกเราขอบคุณครับขอบคุณท่านนะครับที่ได้รับรางวัลจากทุกคนของศูนย์เพื่อประชาธิปไตยคนแรกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบรรยากาศรำลึก44ปี6ตุลาปีนี้เป็นบรรยากาศที่พิเศษและแตกต่าง
จากหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่คุณอนนท์ได้พูดนะครับว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับการส่งต่อมาจากที่ประวัติศาสตร์พื้นที่หลายคนที่ผมได้ดีกับคุณด้วยบอกว่าทุกวันนี้ตายตาหลับนะและยังไม่ได้ตายตามขึ้นไปที่สุดชื่นเป็นเช้าที่6ตุลาก็ตามแต่ได้มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นคุณูปการต่อประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับรายการช่วงที่มีรำลึก6ตุลาบริเวณสวนประติมากรรมสวนประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตรงนี้ต้องเรียกว่าหมดนะฮะจบพิธีการตรงนี้ลำดับถัดไปจะเป็นอะไรครับคุณนัชการค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการ6ตุลาคมหน้านะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนนะคะที่บริเวณโถงหอประชุมใหญ่ที่บริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดนิทรรศการนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมครั้งนี้นิทรรศการได้จัดให้แสดง